คือการโยงไปเห็นสภาพธรรมของการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเนี่ยมันโยงมาสู่ธรรมให้เห็นถึงความที่สิ่งทั้งหลายนั้นเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนอย่างที่ได้เคยกล่าวว่ารูปนามนี่อาศัยกันและกันเกิดเป็นปัจจัยแก่กันและกันเวลามีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเกิดการรู้อารมณ์ทางผัสสะทั้ง5เรียกว่ารูปเกิดการกระทบผัสสะจิตก็มีการรำพึงถึงอารมณ์นั้นมีการรู้อารมณ์และด้วยอาศัยที่อวิชชาไม่รู้เท่าทันก็ปรุงแต่งเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานขึ้นมาแล้วก็สร้างกรรมคือการยึดถือต่อการตอบสนองต่อวิบากนั้นที่ไม่เหมือนกันเป็นการสร้างกรรมต่อไปนะเช่นในฐานะนี้ถ้าหากว่าบุคคลมีความเข้าใจต่อกรรมคือเข้าใจว่าความเป็นอยู่ของชีวิตความเป็นไปที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานี่เป็นวิบากเราจะยอมรับความจริงว่าธรรมชาติที่เกิดขึ้นนี้เป็นวิบากอันเกิดขึ้นจากองค์ประกอบที่พร้อมมูลของเหตุปัจจัยเวลาเจอวิบากกรรมใดเข้ามากระทบก็จะเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วก็ปรุงแต่งให้เกิดปัญญาขึ้นเรียกว่าเป็นโยนิโสมนสิการจนถึงขั้นที่เห็นสภาพความเป็นไปของนามรูปอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเห็นธรรมชาติของชีวิตและสังขารที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชายิ่งขึ้นตาปัญญาเกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อนั้นจะเห็นได้ว่าสภาพความเป็นไปของชีวิตนี้มันไม่มีตัวตนคือมันเป็นไปตามกระแสของเหตุปัจจัยที่เป็นวิบากกรรมส่งผลตลอดชีวิตตรงนี้บุคคลนั้นจะพ้นจากอำนาจของกรรมแล้วอย่างที่ได้เคยกล่าวว่าเวลาวิบากกรรมเกิดและบุคคลมีโยนิโสมนสิการรู้เท่าทันเกิดปัญญาเจตสิกเป็นญาณสัมปยุตว่าไม่มีตัวตนก็ไม่ยึดถือต่อกรรมที่ตนตอบสนองตรงนี้มันทำให้ภพชาติที่คนจะไปเกิดเพราะความยึดถือต่อกรรมที่ตนทำนั้นมันยุติลงนะเช่นคนเรานี่เวลาที่จะเข้าใจไปถึงปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไปถึงธรรมนิยามจะต้องเข้าใจไปถึงขั้นที่สภาพธรรมทั้งหลายนี้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาคือมันส่งทอดการส่งทอดนี้จะเป็นไปอยู่ทุกขณะแต่ถ้าหากว่าเราเองมีปัญญาในขณะใดรู้เข้าใจในขณะใดเราเองน่าจะต้องปล่อยวางการปรุงแต่งด้วยอำนาจกิเลสตัณหาให้ได้แต่ว่ากระทำทุกสิ่งด้วยอำนาจของปัญญาก็คือตัดสินการกระทำที่สืบเนื่องจากวิบากนั้นด้วยอำนาจของปัญญาก็คือกระทำกุศลกรรมด้วยอำนาจของปัญญาโดยไม่ยึดถือว่าสภาพนั้นเป็นตัวตนเพราะโดยแท้แล้วนี่แม้แต่ปัญญาเนี่ยสติปัญญาจะเกิดขึ้นเป็นกุศลเรียกว่าเป็นกุศลชวนะก็ตามปรุงแต่งเกิดขึ้นจากกิเลสตัณหาอุปาทานให้กระทำอกุศลเป็นอกุศลชวนะก็ตามเนี่ยทั้งหลายก็ล้วนแต่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นทั้งสิ้นในขณะที่เหตุปัจจัยนั้นไม่พรั่งพร้อมไม่เพียงพอให้กุศลเกิดขึ้นโอทัปปนาจิตเนี่ยก็ตัดสินอารมณ์ด้วยความที่ไม่แยบคายทำให้ตัดสินอารมณ์นั้นผิดให้เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นทันทีโดยธรรมชาติของจิตที่ไม่รู้เท่าทันก็คือมีเหตุปัจจัยแห่งกุศลไม่เพียงพอแต่ในขณะเดียวกันในขณะที่บุคคลนั้นผ่านการเรียนรู้มาเพียงพอมีสติปัญญาสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นความสงบเข้าช่วยหรือว่าได้อยู่ใกล้ท่านผู้รู้เป็นต้นเหตุปัจจัยแห่งปัญญาก็จะปรากฏขึ้นเวลาเผชิญหน้าต่ออารมณ์ที่เป็นวิบากทั้งที่ดีและไม่ดีวัฏปนจิตก็ทำการตัดสินอารมณ์ไปในทางกุศลเพราะว่าเหตุปัจจัยถึงพร้อมทำให้ชวนจิตอันเกิดขึ้นเป็นกุศลเป็นญาณสัมปยุตเป็นสติสัมปชัญญะปรากฏนี้สามารถเกิดขึ้นได้เป็นสติก็คือสามารถที่จะเจริญกุศลได้ด้วยสภาพจิตที่เป็นกุศลรู้เท่าทันอารมณ์แต่จะเห็นได้ว่าสภาพการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นทั้งการไม่มีสติคือขาดสติทั้งสภาพการมีสติปัญญากับไม่มีสติปัญญานั้นก็ล้วนเกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเราก็คือความพรั่งพร้อมแห่งการเกิดสติขึ้นคนเราจะมีสติได้หรือมีไม่ได้ก็อาศัยความพรั่งพร้อมของเหตุปัจจัยความพรั่งพร้อมเหตุปัจจัยนี้ทำให้บุคคลนั้นปรุงแต่งเป็นกรรมขึ้นเป็นกุศลหรืออกุศลขึ้นในขณะใดขณะหนึ่งในขณะที่ยังมีตัวตนเข้าไปยึดถือตัวการกระทำนั้นว่าเป็นตนอยู่ตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญว่าทำไมบุคคลทั้งหลายจึงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นะข้อแตกต่างตรงนี้อยู่ตรงที่ว่า
บุคคลจะรู้เท่าทันหรือไม่ว่าสภาพธรรมที่เป็นอยู่นี่มันเป็นธรรมคือมันไม่มีตัวตนทั้งบุคคลจะปรุงแต่งดีก็ตามร้ายก็ตามเจริญกุศลก็ตามอกุศลก็ตามก็ล้วนแต่ไม่มีตัวตนเพราะว่าเป็นสภาพความพรั่งพร้อมของเหตุปัจจัยปรากฏขึ้นเป็นกุศลหรืออกุศลขณะหนึ่งขณะหนึ่งตามแต่กรรมทำหน้าที่ของจิตที่มีเหตุปัจจัยพรั่งพร้อมเท่านั้นตรงนี้ผู้ปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมในการที่จะต้องระลึกไปถึงความเป็นรูปเป็นนามก็โดยเหตุนี้นั่นเองคือต้องการจะให้ไปเห็นสภาพการสืบเนื่องของรูปนามคือนามรูปที่ทำงานได้ด้วยตัวมันเองโดยอาศัยเหตุปัจจัยซึ่งไม่มีตัวตนฉะนั้นการเห็นว่าธรรมชาติทั้งหลายมีแต่เพียงรูปและนามเท่านั้นไม่มีตัวตนธรรมชาติทั้งหลายอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเท่านั้นไม่มีตัวเราผู้สั่งผู้บังคับไม่มีตัวตนตรงนี้จะทำลายความยึดถือว่ามีตัวเราเป็นผู้กระทำกรรมสามารถที่จะตัดทำลายสักกายทิฏฐิที่เห็นได้ว่าเป็นตัวเป็นตนทิ้งไปได้ซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ก็คือบุคคลจะต้องเห็นวิบากกรรมนั่นเองนะมีคำของคนจีนซึ่งปัจจุบันเราไม่ค่อยเชื่อกันนะเช่นเขาใช้คำว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะหรือว่าสิ่งทั้งหลายฟ้าลิขิตเนี่ยอันนี้เป็นสำนวนแบบคนจีนเขาพูดกันนะคนจีนนี่เขาเชื่อในเรื่องของเทวดาเชื่อในเรื่องของนรกสวรรค์ว่ามีผลต่อมนุษย์มากที่สุดฉะนั้นการแทนในเรื่องของกรรมเนี่ยมันแทนด้วยชื่อของคำว่าฟ้าดินในเรื่องของเทพต่างๆเป็นต้นเนี่ยฉันจะบอกว่าฟ้าลิขิตนะคำว่าฟ้าลิขิตโดยแท้ก็คือว่าไอ้ตัวกรรมนี่แหละมันส่งผลนั่นเองนะฉันจะบอกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเนี่ยถูกไหมตอบว่าถูกคืออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเนี่ยคืออะไรก็ตามเมื่อมีเหตุปัจจัยพรั่งพร้อมให้เกิดมันก็ต้องเกิดมันถูกอยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะแล้วที่บอกว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามฟ้าลิขิตนี่จริงไหมถ้าพูดสำนวนแบบคนจีนแต่เรามาพูดแบบคนไทยมาพูดแบบชาวพุทธก็บอกว่าจริงจริงก็คือวิบากกรรมที่มันส่งผลอยู่ทุกขณะเนี่ยเมื่อมันจะให้ผลมันก็ต้องให้ผลนะฉะนั้นฟ้าลิขิตเนี่ยมันถูกอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าความเข้าใจต่อคำว่าคนเราเกิดมาฟ้าลิขิตหรือว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกรรมก็ตามหรือว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเนี่ยเรามีความเข้าใจแค่ไหนถ้าเราเข้าใจโดยความเป็นกลุ่มก้อนโดยความเป็นอัตตาถือโดยความเป็นปุคคลาธิสถานขึ้นมาตั้งเนี่ยเราจะเห็นโดยความเป็นพระเจ้าเป็นเทพหรือว่าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติดลบันดาลแต่ถ้าเรามองด้วยตาแห่งปัญญาที่รู้เท่าทันเห็นเท่าทันการปรุงแต่งของกายของใจเห็นเท่าทันความเกิดดับของนามของรูปเราจะรู้ได้ว่าความจริงมันเป็นการส่งทอดของเหตุปัจจัยเท่านั้นการที่นามเป็นปัจจัยแก่รูปรูปเป็นปัจจัยแก่นามสิ่งใดเข้ามากระทบแก่รูปธรรมก็ทำให้จิตนั้นคิดไปจิตคิดอะไรก็สร้างกรรมให้รูปนั้นเคลื่อนไปเป็นการทำกรรมเมื่อทำกรรมใดออกไปก็ให้เกิดผลเป็นวิบากเกิดขึ้นส่งผลต่อนามธรรมคือจิตนั้นรู้อารมณ์เมื่อจิตรู้อารมณ์มีการตัดสินต่ออารมณ์อย่างไรด้วยอำนาจของกิเลสก็ทำให้สร้างกรรมวนเวียนกลับไปกลับมาเป็นวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมหมุนกลับไปกลับมาไม่รู้จบเพราะว่าบุคคลยึดมั่นถือมั่นในกรรมและวิบากแห่งกรรมนี่เองนะฉะนั้นถ้าว่าบุคคลรู้เข้าใจความจริงอย่างนี้เนี่ยจะรู้ได้ว่าความจริงแล้วชีวิตเรานี่มันเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามกรรมอยู่ทุกขณะที่มาในสังคมมาในสติปัญญามาในภาวะจิตใจมาในทัศนคติมาในสังคมเพื่อนฝูงมาในบิดามารดาทุกอย่างนี่แหละคือวิบากกรรมที่กำลังให้ผลต่อชีวิตเราในทุกขณะฉะนั้นเมื่อเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเราเห็นว่าวิบากกรรมที่แท้จริงก็คือการส่งทอดเหตุปัจจัยถ้าเราเห็นความจริงอย่างนี้เราจะรู้ได้ว่าการกระทำทุกขณะที่เรากำลังกระทำอยู่นี้เองก็จะเกิดเป็นกรรมใหม่และกรรมใหม่นี้ก็จะให้ผลต่อไปในอนาคตเพราะว่าการส่งทอดของกรรมนั้นอาศัยเหตุปัจจัยและอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นวิบากกรรมที่ส่งทอดมาเช่นนี้สืบเนื่องมายาวนานแม้ปัจจุบันที่บุคคลจะสร้างกรรมขึ้น
ด้วยอำนาจแห่งการสวยวิบากกรรมที่เกิดขึ้นในทุกขณะก็จะเป็นเหตุที่ทำให้วิบากกรรมเกิดขึ้นส่งทอดไปในอนาคตอีกเช่นเดียวกันฉะนั้นชีวิตของคนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะคือชีวิตคนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะไม่มีสิ่งใดจีรังยั่งยืนสติปัญญาก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาขึ้นบ้างเสื่อมโทรมลงบ้างจิตใจก็มีการพัฒนามีความเจริญขึ้นมีความสงบขึ้นมีสติมากขึ้นบ้างมีสติน้อยลงบ้างฉะนั้นสิ่งทั้งหลายนี่มันเป็นไปตามเหตุและปัจจัยมีการเปลี่ยนแปลงได้ส่งทอดได้แก้ไขได้แต่การเปลี่ยนแปลงการแก้ไขการกระทำกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ตัวตนคือมันกระทำได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่พรั่งพร้อมและความระลึกถึงที่บุคคลสามารถระลึกถึงกุศลได้บ้างไม่ได้บ้างในแต่ละขณะที่ไม่เหมือนกันเช่นในแง่หนึ่งนี้คนเราเวลาทำความดีก็ตามเวลาทำความชั่วก็ตามเวลาปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะรู้ได้ว่าสิ่งที่ตนทำนั้นมันไม่มีผู้ทำก็คือทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมนั้นไม่มีผู้ทำมีแต่เหตุปัจจัยเท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมีแต่เหตุปัจจัยเท่านั้นที่เป็นไปอยู่และส่งผลอยู่ในทุกขณะฉะนั้นบุคคลนั้นถ้าหากว่ามีปัญญาตามลำดับก็ย่อมจะยึดถือต่อกรรมนั้นลดลงเรื่อยๆจะเห็นได้ว่ากระแสความเป็นไปของชีวิตนี้เป็นไปตามอธิตกรรมอย่างแท้จริงที่มาในรูปของวิบากกรรมได้แก่โอกาสและสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนี้เองนะโอกาสที่เกิดขึ้นกับคนในทุกขณะนี่แหละเป็นวิบากกรรมที่ให้ผลถ้าคนเรานั้นได้โอกาสแล้วเช่นว่ามีสติปัญญามีวัดที่เราสามารถไปได้มีวันหยุดที่สามารถมาฟังธรรมได้แต่เราไม่ใช่โอกาสก็หมายถึงวิบากกรรมนั้นให้ผลเป็นกุศลแล้วเป็นกุศลวิบากแล้วแต่เราไม่สร้างกุศลกรรมขึ้นกุศลวิบากอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะเปลี่ยนรูปไปจะเปลี่ยนรูปไปเป็นอกุศลวิบากเข้ามาแทนอย่างเช่นว่าเราใช้เวลาที่มีโอกาสที่เกิดขึ้นจากกุศลกรรมให้ผลเอาเวลานี้ไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวเทคไปตีสนุกไปผับไปบาร์เป็นต้นชีวิตก็จะเปลี่ยนรูปไปนะเช่นว่าสภาพของกุศลที่จะให้ผลก็เปลี่ยนเป็นอกุศลให้ผลแทนอย่างเช่นไปเจอลูกนักการเมืองมายิงเข้านะหรือว่าไปเจอคนขับรถปาดหน้ากันในเทคแล้วก็ลงมาต่อยกันอย่างนี้เป็นต้นนะในกรณีอย่างนี้ก็เท่ากับว่าวิบากกรรมให้ผลแล้ววิบากกรรมที่เกิดขึ้นจากอกุศลกรรมที่เราสร้างนี่เองก็คือใช้โอกาสแห่งกุศลไปในทางให้เกิดอกุศลขึ้นฉะนั้นอกุศลกรรมที่กระทำก็ทำให้เกิดอกุศลวิบากขึ้นเปลี่ยนรูปของชีวิตไปในรูปแบบอื่นแทนที่จะได้มาวัดฟังธรรมมีความสงบสุขก็กลายเป็นต้องไปติดคุกแทนนี้เป็นต้นนี่จะเห็นได้ว่าฉะนั้นตัวกรรมเนี่ยคนเราก็ทำอยู่ทุกขณะนะก็ทำอยู่บนฐานของโอกาสที่ได้รับคือโอกาสที่เกิดขึ้นจากวิบากกรรมในอดีตนะวิบากที่ทั้งดีและไม่ดีและเมื่อคนเรานั้นใช้โอกาสที่ตนมีที่มาในวิบากกรรมก็คือสติปัญญาที่มีโอกาสที่มีความรู้ที่มีกัลยาณมิตรที่มีใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็สร้างกรรมที่เป็นกุศลชีวิตก็ย่อมจะได้รับกุศลวิบากต่อเนื่องไปในทางที่ดีเรื่อยไปนะฉะนั้นในการที่เราวันนี้มาปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราอย่าไปคิดสั้นๆว่าเราเองปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่มีปัญญาเพียงพอทำบุญมาไม่พอทำแล้วจะสูญเปล่าหรือว่าเสียเวลามาวัดทำไปก็ไม่บรรลุมรรคผลขึ้นมาเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าโดยแท้จริงนี่มันค่อยๆส่งทอดนะมันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บได้ทันทีที่ไหนวันนี้ถ้าเราไม่เริ่มเดินมันจะไปถึงเป้าหมายไม่ได้การที่เราเองได้โอกาสก็คือกุศลวิบากให้โอกาสเราแล้วเนี่ยเราเลือกที่จะทำหรือไม่ทำมันอยู่ที่ตัวเราเราเลือกทำกุศลมันก็ส่งผลเป็นกุศลวิบากอาจจะเกิดขึ้นงอกงามออกมาเป็นผลในอนาคต
แต่ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสแล้วเราไม่ทำมันก็ไม่มีโอกาสที่จะออกดอกออกผลในอนาคตเหมือนกันเมื่อมันก็ว่าถ้าวันนี้เราไม่เริ่มต้นเดินก้าวที่หนึ่งมันจะมีก้าวที่ร้อยไปถึงเป้าหมายไม่ได้เราจะไปคิดว่าชาตินี้ไม่ทำบุญเราน้อยเอาไว้ชาติหน้าไปทำก็ได้แต่ชาติหน้ามันก็ต้องไปนับหนึ่งอยู่นั่นเองเราเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันนี้เดินไปก่อนสัก19ชาติหน้าไปเดินเหลือแค่99มันก็ยังดีคือมันลดลงไปเช่นการกระทำทุกขณะของคนเรานี่มันไม่ได้ไร้ผลมันไม่มีคำว่าเป็นโมฆะคือเรากระทำกุศลชีวิตเรามันก็ดีขึ้นดีขึ้นทีละน้อยทีละน้อยนะสติปัญญาเราน้อยเราเองพยายามที่จะภาคเพียรในการภาวนาในการเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติสัมปชัญญะกำหนดรู้นามรูปมีการฟังธรรมมีการพิจารณาธรรมเป็นต้นเราก็มีแต่เจริญขึ้นเจริญขึ้นสติมากขึ้นปัญญามากขึ้นความรู้ตัวมากขึ้นชีวิตเราก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นจะเห็นได้ว่ามันค่อยๆเปลี่ยนไปนะการกระทำกรรมที่เป็นกุศลในปัจจุบันมันก็ค่อยๆให้ผลที่งอกเงยมาเป็นวิบากส่งผลต่อเนื่องไปในอนาคตค่อยๆเปลี่ยนรูปไปทีละขณะทีละขณะทีละน้อยทีละน้อยนะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่มันไม่ไร้ค่ามันไม่ได้ไร้ผลเนี่ยแม้แต่โยมเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเราพยายามที่จะมีความสำรวมตั้งใจฟังนี่มันก็มีผลเพราะว่าสติที่ระลึกขึ้นเพื่อควบคุมกายวาจาก็เป็นกุศลกรรมที่เราสร้างมันก็สร้างเสริมลักษณะนิสัยให้เราเป็นผู้มีสติเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้สำรวมเป็นผู้อ่อนน้อมเป็นต้นเราไปพบเจอใครแล้วก็แสดงลักษณะนิสัยอย่างนี้แหละออกมาเป็นเหตุที่ทำให้คนเขารักเราหรือเขาเกลียดเราเขาจะช่วยเราหรือเขาไม่ช่วยเราเขาจะบอกเราหรือเขาไม่บอกเรามันก็อยู่ตรงนี้มันก็อยู่ตรงที่ว่าเราเองได้สร้างสมอุปนิสัยสร้างสมความประพฤติขัดเกลานิสัยกิเลสในใจหรือว่าเปลี่ยนแปลงสันดานในใจเราเนี่ยไปแค่ไหนฉะนั้นการแสดงออกของคนเราในทุกขณะเนี่ยด้วยกายด้วยวาจาหรือแม้แต่แสดงออกมาทางจิตใจด้วยหน้าตาเนี่ยที่มีความสงบก็ตามที่มีความไม่สงบก็ตามที่มีความแจ่มใสเบิกบานหรือว่ามีจิตขุ่นมัวแสดงออกมาทางหน้าตาก็ตามเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างก็แสดงออกตอบสนองต่อสิ่งที่เราแสดงออกอยู่นั่นเองฉะนั้นจะบอกว่ากรรมไม่มีผลได้ยังไงการกระทำไม่มีผลได้ยังไงวิบากกรรมไม่ส่งผลได้อย่างไรเพราะว่าวิบากมันส่งผลจากกรรมที่เรากระทำด้วยกายวาจาใจนั้นอยู่ทุกขณะเป็นไปอยู่ทุกขณะคนที่เข้าใจความจริงอย่างนี้เนี่ยจะเห็นคุณค่าของการศึกษาเหตุปัจจัยของการเรียนรู้เหตุปัจจัยแล้วก็พยายามที่จะควบคุมกายวาจาใจให้ดีที่สุดเพื่อให้ชีวิตดำเนินไปในทางที่ดีงามนะแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีความเห็นผิดอยู่ใกล้คนที่เขาสอนผิดเขาเข้าใจผิดเนี่ยบางทีเขาจะทำให้เราเป็นสุดโต่งอย่างที่ได้กล่าวในเบื้องต้นนั่นแหละสุดโต่งไปตั้งแต่ที่ว่าไม่เข้าใจเรื่องของเหตุปัจจัยก็ทำให้กล่าวไปว่ากรรมไม่มีเป็นต้นชาตินี้ชาติหน้าไม่มีอะไรอะไรก็อยู่ที่ความฟลุกอยู่ที่ดวงดาวอยู่ที่โชคเคราะห์หรือว่าอยู่ที่โอกาสที่จับพัดจับผลูทำให้เจอคนดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นต้นเนี่ยความจริงมันไม่ใช่มันเป็นเหตุปัจจัยส่งทอดนะฉะนั้นคนที่ศึกษาแล้วไปคิดผิดไปคิดว่าไม่มีเหตุมีปัจจัยไม่มีกรรมไม่มีวิบากกรรมอย่างเงี้ยก็ทำให้ไปมองเหตุปัจจัยในพระพุทธศาสนาผิดไปคือไปมองว่าเหตุปัจจัยนี่มันควบคุมได้เช่นว่าคนเราต้องการให้ชีวิตเป็นยังไงก็พยายามที่จะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เหตุปัจจัยไปปรับปรุงที่เหตุปัจจัยไปกระทำที่เหตุปัจจัยชีวิตก็จะเป็นไปอย่างที่เราต้องการเพราะเราไปควบคุมแก้ไขได้ที่เหตุที่ปัจจัยตอนนี้เวลาเราเองทำไม่ได้เราก็จะโทษตัวเองว่าเราเองทำไม่ดีเราเองทำผิดเราเองทำพลาดก็ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะไปคิดเสียว่าตัวเราทำไม่ดีตัวเราทำไม่ถูกเป็นต้น
นี่เพราะว่าไปเห็นโดยความเป็นตัวตนไปเห็นเหตุปัจจัยโดยความเป็นตัวตนไปเห็นกรรมวิบากกรรมที่กำลังส่งผลนี้ด้วยความเป็นตัวตนไปเห็นว่ามีตัวตนผู้ที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขกระทำเหตุปัจจัยได้ตรงนี้ก็ทำให้บุคคลนั้นปล่อยวางในชีวิตไม่เป็นคือเวลาได้อะไรมาก็คิดว่าเราเก่งเพราะว่าเราไปทำเหตุปัจจัยได้เวลาผิดพลาดในชีวิตก็บอกว่าเราเองไม่ดีเราเองไม่เก่งโทษตัวเองก็มีความทุกข์เกิดขึ้นเวลาสมหวังก็เกิดความโลภขึ้นเวลาผิดหวังก็เกิดความโกรธขึ้นเวลาไม่เข้าใจเหตุปัจจัยก็เกิดโมหะความหลงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าไม่ดีทั้งนั้นเพราะว่าไม่เข้าใจธรรมชาติไม่เข้าใจธรรมนิยามไม่เข้าใจเหตุปัจจัยไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมนั่นเองหรืออย่างทางตรงข้ามก็เหมือนกันว่าเมื่อเราเข้าใจผิดผู้สอนสอนผิดไม่เข้าใจการส่งทอดของกรรมการให้ผลของกรรมก็ไปสอนซะว่าเวลากรรมให้ผลนี่มันเป็นการดลบันดาลเป็นอำนาจภายนอกดลบันดาลที่เราควบคุมไม่ได้ที่เราแก้ไขไม่ได้นี่อันนี้ไม่ถูกนะพูดไม่ถูกไม่เข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยคือฉีกเอากรรมออกไปเป็นเรื่องต่างหากอดีตส่วนอดีตปัจจุบันส่วนปัจจุบันแยกกันคนเราทำอะไรบางอย่างในปัจจุบันทำได้ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เวลากรรมในอดีตให้ผลนี้มันควบคุมแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันจะเป็นไปเองตามอำนาจดลบันดาลของกรรมที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยคือเข้าใจไม่ได้นี่ก็ไม่ถูกนะฉะนั้นให้เข้าใจเสียใหม่ในการเข้าใจเรื่องของกรรมนี้จะต้องเข้าใจเรื่องของธรรมประกอบกันนะคือกรรมเกิดขึ้นได้ให้ผลเป็นวิบากได้ต้องอาศัยธรรมคืออาศัยธรรมชาติอาศัยเหตุปัจจัยในธรรมชาตินั่นเองนะครับอ้าวใครอยากจะถามถามได้นะใครมีคำถามที่อยากจะถามกราบนมัสการพระคุณเจ้าขอโอกาสได้รับความรู้การสั่งสมนี้เป็นความหมายเดียวกันกับการส่งทอดไหมครับแล้วองค์ประกอบกับเหตุปัจจัยสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรครับก็อันเดียวกันทั้งหมดนะแล้วแต่จะใช้คำเหมือนกันเหมือนกันแล้วอย่างหนังสือที่ท่านเจ้าคุณเขียนหลายเล่มนะฮะท่านบอกว่ามันไปสร้างเหตุปัจจัยอย่างนี้ความหมายคือยังไงฮะการสอนในเชิงจริยธรรมก็อย่างหนึ่งการสอนโดยสภาวธรรมก็อย่างหนึ่งไม่เหมือนกันการสอนโดยปุคลาธิฐานเพื่อต้องการที่จะชักจูงให้คนมีฉันทะในการทำความดีเป็นการกระตุ้นกุศลจิตให้เกิดขึ้นก็เป็นวิธีการหนึ่งการสอนโดยธรรมทิฏฐานไม่อ้างถึงความเป็นบุคคลแต่กล่าวแต่เพียงความเป็นไปของสภาวธรรมก็อย่างหนึ่งเช่นการสอนในเชิงสภาวธรรมนี่มันไม่พูดถึงการชักจูงจิตคือไม่ไปพูดถึงว่าคนเราควรทำอย่างไรอย่างเช่นว่าเราพูดถึงขันห้าประกอบไปด้วยรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันว่าแต่ละขันคืออะไรชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่เป็นอย่างหนึ่งการไปพูดถึงปุคลาธิฐานโดยความกำหนดไปว่าในขันห้าได้แก่ชีวิตได้แก่กายและใจคนเราเกิดขึ้นด้วยอำนาจของอธิฏฐกรรมคนเราต้องการที่จะได้ดีมีสุขก็ต้องสร้างกุศลกรรมเพื่อให้เกิดกุศลวิบากอันนี้พูดโดยปุคลาธิฐานคือสอนโดยจริยธรรมให้เข้าใจว่าการสอนในเชิงจริยธรรมเป็นอันหนึ่งการสอนโดยสภาวธรรมเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่เกี่ยวกันเหมือนกับอันหนึ่งสอนโลกิยธรรมอันหนึ่งสอนโลกุตตรธรรมไม่เหมือนกันการเห็นความเป็นไปแห่งนามรูปที่ส่งทอดการเกิดดับเป็นกระแสของกรรมที่ส่งทอดเป็นสภาวธรรมที่พึงเห็นได้เป็นอย่างหนึ่ง
การพูดถึงชีวิตที่ควรเป็นไปควรวางใจต่อชีวิตควรกระตุ้นสิ่งที่ดีงามควรข่มใจควรระงับกิเลสที่มีในใจก็เป็นอีกอันหนึ่งนะไม่พูดแบบเดียวกันพูดคนละอย่างกันนี้ต้องขึ้นอยู่กับปัญญาผู้ฟังแล้วว่าผู้ฟังนี่มีปัญญาในระดับไหนคือจะสามารถที่จะฟังโดยเข้าใจทั้งสองด้านไปพร้อมกันคือปฏิบัติให้ถูกต้องทั้งในการพัฒนาชีวิตด้วยการภาคเพียรในการเจริญสติแต่ให้รู้ไปด้วยว่าสติจะเกิดมีได้หรือไม่ได้ก็เกิดจากผลรวมแห่งวิบากกรรมผลรวมแห่งกรรมที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นการรู้ไปพร้อมกันคือรู้ไปทั้งว่ากรรมมีจริงวิบากแห่งกรรมก็มีจริงนะแต่ว่าการควบคุมทั้งกรรมทั้งวิบากแห่งกรรมได้นั้นไม่มีจริงนี่เป็นการเห็นแจ้งสัจธรรมแต่เวลาสอนโดยจริยธรรมก็ต้องสอนไปอย่างนั้นก็ต้องสอนว่าหนูอยากมีอนาคตก็ต้องขยันก็ต้องตั้งใจเรียนก็ต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็พูดไปตามการสอนจริยธรรมนะมันเป็นคนละระดับขั้นกันมีใครมีคำถามอีกไหมใครอยากจะถามเรื่องกรรมอีกเข้าใจไหมที่พูดเนี่ยไหนใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นพอเข้าใจนะก็ยังดียังไม่ชัดนะยกตัวอย่างอ่ะแต่มายกตัวอย่างอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้จริงตัวอย่างมันยกได้เรื่อยๆนะพูดสมมติว่าเราจะขาหักอย่างเงี้ยสมมติเราจะขาหักนะเวลากรรมอดีตกรรมจะให้ผลเนี่ยอย่างเช่นเราไปเคยหักขาไก่ไว้อย่างเงี้ยนะจะให้เราขาหักกรรมจะทำงานยังไงมันก็เข้ามาในอุปนิสัยเราเช่นว่าเราเองเกิดคึกขึ้นมากระโดดแล้วกระโดดนี่ไม่ระวังไม่เห็นว่าหินมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยกระโดดลงไปแล้วมันไปเหยียบหินเข้าขาพลิกขึ้นมาอย่างเงี้ยตกลงไปขาหักถามว่าเป็นเพราะอดีตกรรมไหมถ้าพูดโดยรวมเนี่ยต้องบอกอดีตกรรมมาถูกแต่มันส่งผลมาในอุปนิสัยให้เราประมาทใช่ไหมไม่ดูให้ดีแล้วก็มีนิสัยที่ทะเลนชอบเล่นสนุกไม่ระวังอดีตกรรมก็เลยให้ผลขาหักอย่างเงี้ยยกตัวอย่างอ้าวอดีตกรรมจะส่งผลให้เราหัวแตกปรากฏว่าเราเดินไปเจอคนสักคนหนึ่งเขาอาจจะทำอะไรเปิ่นๆหรือว่าหกล้มหรืออะไรก็ตามเราไม่ได้ฝึกอุปนิสัยเราแล้วก็หัวเราะก้าขึ้นมาเงี้ยใช่ไหมขำพอเขาถามว่าหัวเราะทำไมแทนที่เราจะขอโทษเขาด้วยความที่เป็นคนทะเลนหรือว่าเป็นคนที่ยิงกลัวเสียฟอร์มก็อาจจะพูดตอบไปไม่ดีทำไมหัวเราะเป็นอะไรหัวเราะไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยโดยเขาเอาไม้ตีหัวแตกขึ้นมาเงี้ยนะก็ถามว่านี่เป็นอดีตกรรมไหมก็บอกว่าเป็นอดีตกรรมแต่มันมาในอุปนิสัยใช่ไหมนั่นจะเห็นได้ว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยสิ่งต่างๆเราเนี่ยนะกรรมมันให้ผลด้วยกันเข้ามาสู่ชีวิตเรานั่นเองพูดยังไงเข้ามาสู่ขันธ์5มันเข้ามาเป็นตัวเราแล้วมันบงการชีวิตเราแต่ว่าถ้าหากเราฝึกฝนจิตใจปัญญาเนี่ยเรามีสติสัมปชัญญะมีความรอบคอบไม่ประมาทอดีตกรรมที่ไม่ดีมันก็ส่งผลได้ยากขึ้นใช่ไหมมันก็เปลี่ยนรูปไปเป็นอดีตกรรมที่เกิดจากกุศลให้ผลแทนเช่นว่าเรามีคนรักเรามีลาภมียศมีฐานะต่างๆเพราะว่าเราใช้ชีวิตไม่ประมาทเป็นคนประหยัดคบเพื่อนดีอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็มาในชีวิตเรานี่เองก็มาในเหตุปัจจัยที่ส่งทอดมาสู่ชีวิตเรามีใครอยากยกตัวอย่างอะไรให้วิเคราะห์ไหมจะวิเคราะห์ให้ฟังมันอยู่ที่ว่าอดีตกรรมนี่มันยังมีวิบากอยู่ไหมจะหักใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะเลื่อนออกไปก็หมายถึงว่า
อดีตกรรมนี่มันมีมากการให้ผลของกรรมนี่มันก็มีมากถ้าเกิดว่ากรรมนั้นมันสิ้นสุดลงมันก็อาจจะไม่ให้ผลเองในด้านนั้นอีกให้ผลในด้านอื่นแทนแต่ถ้าเกิดว่าบุคคลนั้นเจริญสติสัมปชัญญะมีความระมัดระวังแม้อดีตกรรมมีอยู่อดีตกรรมที่ไม่ดีนั้นก็ไม่อาจให้ผลได้นะเพราะว่ากุศลกรรมนี่มันทำให้เกิดกุศลวิบากเกิดขึ้นให้ผลก่อนคนเรานี่ทำกุศลในขณะใดก็เกิดกุศลวิบากให้ผลทันทีอย่างน้อยที่สุดก็เกิดขึ้นแก่จิตใจของผู้นั้นเกิดขึ้นในพฤติกรรมการแสดงออกทางกายทางวาจาทางจิตใจทางสติปัญญามันก็ให้ผลก่อนใช่ไหมเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหากัมมวิภังคสูตรบอกว่าคนทำชั่วก็ใช่ว่าจะต้องลงนรกคนทำดีก็ใช่ว่าจะต้องขึ้นสวรรค์คนทำชั่วขึ้นสวรรค์ก็ถมไปคนทำดีลงนรกก็เยอะไปเพราะเหตุใดเพราะเหตุที่ว่าในสังสารวัฏนี้มีทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีที่เธอทำไว้เยอะแยะไปหมดไม่ใช่ว่ากรรมในชาตินี้เท่านั้นที่จะให้ผลในชาติหน้ามันมีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีมากมายที่พร้อมที่จะให้ผลคือหลายๆกรรมที่เราทำไว้ในอดีตเนี่ยมันเข้ามาสู่อุปนิสัยและพร้อมจะให้ผลทั้งสองฝ่ายทั้งดีทั้งไม่ดีและในส่วนของกรรมที่ไม่ดีก็สามารถให้ผลได้ในหลายลักษณะมันอยู่ที่ว่าเราจะเปิดโอกาสให้เขาหรือเปล่านะถ้าเราเปิดโอกาสให้กับสิ่งที่ไม่ดีด้วยการทำไม่ดีคนเราทำอกุศลกรรมก็เกิดอกุศลวิบากขึ้นต่อจิตใจต่อการแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาต่อสติปัญญาเป็นต้นมันก็ทำให้เกิดอกุศลวิบากขึ้นได้รับผลที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตมากมายเพราะว่าให้โอกาสแก่อกุศลกรรมให้ผลนั่นเองอาตมาอยากให้เราระลึกในเรื่องของกรรมอย่างนี้คือเข้าใจวิบากกรรมให้ถูกต้องอย่างนี้แล้วก็ให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาตัวเองคือพัฒนากายวาจาใจเพราะว่าให้รู้ว่าในการกระทำความดีทุกอย่างมันมีผลเสมอมันอยู่ในใจเรามันอยู่ในขันธสันดานของเรามันอยู่ในขันธ์ห้าของเรามันไม่ได้ไปไหนแต่ในขณะเดียวกันนอกจากให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเองในทุกขณะแม้แต่เรื่องเล็กน้อยก็ตามแม้แต่ความดีเล็กน้อยก็ตามก็ยังมีความยินดีที่จะทำความดีนั้นแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ให้ทำไปเพราะว่ามันจะสร้างสมอุปนิสัยแต่ในทางตรงข้ามขอให้เห็นความจริงโดยความเป็นสภาวะธรรมประกอบไปด้วยว่าโดยแท้แล้วธรรมทั้งหลายนี้เป็นอนัตตาทั้งกรรมวิบากกรรมนี้เป็นอนัตตาทั้งคู่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกขณะเป็นอนัตตาการกระทำของคนเราทุกขณะเป็นอนัตตาคนเราไม่มีใครควบคุมเหตุปัจจัยได้คนเราไม่มีใครที่จะสามารถให้เหตุปัจจัยเป็นไปอย่างใจที่ตนปรารถนาได้คนเราไม่สามารถควบคุมสติให้เกิดขึ้นได้แต่ว่าคนเรานี่สามารถที่จะภาคเพียรพยายามที่จะฝึกฝนตนเองได้ดีที่สุดเท่าที่เหตุปัจจัยนั้นจะให้โอกาสก็คืออดีตกรรมที่เป็นกุศลนั้นจะให้โอกาสโอกาสที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนในทุกขณะนี่แหละก็คือกุศลวิบากที่กำลังส่งผลในชีวิตเราให้จำไว้ฉะนั้นคนเรานี่ในขณะที่เรามีโอกาสอะไรก็ตามที่จะทำความดีที่จะพัฒนาชีวิตที่จะกระทำการงานที่เกิดประโยชน์ที่จะพยายามใช้สติปัญญาให้มากที่สุดเมื่อโอกาสมีก็ขอให้เราเองใช้โอกาสนั้นให้เกิดคุณค่ามากที่สุดแต่ว่าไม่ว่าโอกาสนั้นจะมีมากน้อยเพียงใดจะทำได้หรือไม่ได้ก็ตามก็ให้ใครรู้ว่านั้นไม่มีตัวตน
พอแล้วมั้งเนาะคืนนี้หรือใครอยากจะถามอะไรอีกหวังว่าพวกเราในนี้หลายๆคนจะได้เผยแพร่ความรู้ที่ได้ฟังคืนนี้ไปสู่คนอื่นด้วยถ้ามีโอกาสพระธรรมของพระพุทธเจ้านี่ยิ่งเปิดเผยก็ยิ่งรุ่งเรืองนะคือถ้าเราเองมีความเข้าใจเราก็ไปบอกคนอื่นบ้างเอานะฮะถ้าไม่มีคำถามนั้นคืนนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ